ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ครับเราก็มาสูบน้ําใส่นาครับสําหรับน้ําอันนี้ครับที่เราสูบขึ้นมาครับเป็นน้ําก้นคลองครับหรือที่ภาษาท้องถิ่นจะเรียกว่าบุ่งครับนี่ก็สูบต่อเข้าไปในนานู่นนะครับที่เห็นเขียวๆไกลๆฮะก็ใช้ท่อพญานาคครับรถไถก็ยันมา GF105เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูลักษณะของแหล่งน้ำครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นก้นคลองครับคือน้ำในคลองก็แห้งแล้วครับแต่ว่าก็จ้างแมคโครเข้ามาขุดครับขุดแล้วก็จะมีน้ำใต้ดินอยู่พอเราสูบแห้งครับน้ำก็จะซึมออกมาอีกก็สูบได้หลายครั้งครับเพราะความสูงจากพื้นดินก็สูงมากครับตรงนี้ก็ประมาณสักน่าจะสัก 3-4 เมตรถึง5เมตรได้ครับประมาณ5เมตรได้ปกติทุกปีน้ำคลองก็จะเยอะครับช่วงนี้เดือนพฤศจิกาครับน้ำก็ยังเยอะครับแต่ปีนี้ต้องบอกว่าฝนแรงมากครับแรงตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ฝนก็หมดเร็วครับก็ฝนก็ทิ้งไปก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมฝนก็จะไม่ตกอีกเลยครับน้ำคลองซึ่งปกติก็จะมีเยอะก็จะแห้งไปเดี๋ยวเราไปดูบุ่งใกล้ๆครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ก้นคลองครับนะครับให้ดูน้ำก็จะไหลมาเรื่อยๆครับนะครับให้ดูก็ขุดไปไกลเหมือนกันครับก็ยังมีปลาเล็กอยู่เยอะครับแต่ปลาใหญ่ก็อย่างว่าครับแล้วก็สูบหลายครั้งแล้วครับสูบหลายครั้งปลาก็โดนจับไปแล้วครับแต่ก็จะเหลือปลาเล็กอยู่นี่ก็จุดที่ตั้งท่อพญานาคอีกท่อหนึ่งครับคือน้ำในถึงแม้ว่าน้ำในคลองจะแห้งครับแต่ว่าน้ำใต้ดินครับก้นคลองก็ยังมีอยู่ครับก็เลยขุดเนี่ยครับใช้แมคโครครับจ้างแมคโครก็มาขุดก็ได้น้ำเยอะเหมือนกันครับก็ถือว่าคุ้มครับจริงๆนาทุ่งนี้ก็มีบ่อครับเป็นบ่อน้ำลึกที่ใช้เทอร์ไบน์ครับแต่ว่าถ้าเราสามารถหาแหล่งน้ำที่จะช่วยประหยัดเพราะว่าการใช้เทอร์ไบน์ก็จะใช้น้ำมันกันค่อนข้างจะเยอะครับอย่างนี้ก็จะประหยัดกว่าครับน้ำเนี่ยพอเราสูบน้ำแห้งแล้วก็น้ำก็จะซึมออกมาอีกครับพรุ่งนี้เราก็สูบได้ก็สูบได้หลายครั้งเรื่อยๆครับน้ำชั้นใต้ดินครับก็คือชั้นใต้ผิวดินครับก็ยังมีเยอะอยู่ครับนะครับนี่ก็รอยที่แมคโครขุดไว้ครับเนี่ยก็สูบไปพักใหญ่ครับก็ได้น้ำเยอะไปเยอะแล้วก็ยังสูบได้อีกหลายชั่วโมงอยู่ครับก็ขุดต่อไปนู่นเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่ก็ไปอีกไกลเหมือนกันครับพอเป็นกิโลเลยครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ